ได้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาปรัชญาชนผู้คนแค้นด้วยเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลอดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งกลุ่มใดกดเกณฑ์การเวลากลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้มาในลักษณะพิเศษหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดไปจากคอนเซปต์เดิมของชวนคิดชวนคุยนะครับก็วันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปพิจารณาคำคมจากเรื่องสามก๊กนะครับก็ถือว่าเป็นคำคมเพื่อนักสู้นะเพื่อประชาธิปไตยก็แล้วกันนะครับตัวผมเองนั้นนะครับไม่อ่านสามก๊กนะครับแต่ได้ดูบ้างนะครับบางคนนี่เขาบอกว่าถ้าอ่านสามก๊กจบสามรอบนี่คนคนนั้นครบไม่ได้ว่าไปโน่นนะครับแต่ผมคิดว่านะครับมนุษย์ที่มีหางเสือมีคำเตือนสตินั้นนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับก็บางทีก็อาจจะนะบางครั้งมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเป็นหลักให้ช่วยคิดนะครับคำคมเนี่ยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มีการผ่านยุคสมัยนะครับมีการพิสูจน์เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราได้เรียนรู้บ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับชีวิตผมเองเนี่ยถ้าดูจากชีวิตตัวเองแล้วเนื่องจากว่าอยู่บ้านนอกนะครับหนึ่งสมัยเป็นเด็กนั้นทีวีก็ไม่มีวิทยุก็ฟังแต่ละครกับเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็การสั่งสอนของพ่อแม่บ้านนอกนั้นก็จะเป็นค่านิยมอย่าหลงลืมตัวนะครับเคารพกตัญญูผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นค่านิยมซึ่งถ้าบอกตรงๆก็เป็นนิยมของชาวไพร่ชาวทาสซึ่งถูกชนชั้นสูงนั้นเขาฝังหัวมาให้จะไม่ได้ถูกสอนในเรื่องของการก้าวเข้าสู่อำนาจการแสดงความยิ่งใหญ่หรือการใช้คนหรืออะไรอะไรอย่างนั้นนะครับผมยังนึกได้ถึงเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับคนที่เรียนเก่งคนที่น่าจะก็เอาเป็นว่าถ้าในสายตาของเพื่อนหรือของครูบาอาจารย์เนี่ยก็มักจะถูกมองว่าน่าจะไปได้ไกลในเรื่องการเรียนเนี่ยแต่ผมเนี่ยมาเป็นอาจารย์มหาลัยนะฮะ7ปีนะครับแล้วก็ไปสอนอยู่กับฝรั่ง5ปีไปออสเตรเลียเนี่ยเกือบ3ปีปรากฏว่าตอนจะต่อเป็นญาเอกเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งว่าในโลกเนี่ยเขามีวัดระดับของมหาวิทยาลัยต่างๆว่ามหาวิทยาลัยไหนชื่อเสียงดังที่สุดนะครับมีการจัดอันดับแรงกิ้งไม่รู้นั่นอาจจะเป็นภาพสะท้อนของชนชั้นนะครับว่าลูกหลานชนชั้นไหนก็จะถูกสอนนะครับให้เป็นไปตามความคิดความฉลาดนะครับสำหรับชนชั้นนั้นมันถึงทำให้บางชนชั้นก็ได้เปรียบในสังคมอยู่ตลอดมานะครับในส่วนของความร่ำของความรวยยกตัวอย่างนะครับลูกคนรวยเขาจะสอนให้นะครับสอนให้รวยส่วนคนที่เป็นลูกชาวบ้านก็จะสอนให้ขยันขันแข็งเอาหัวสู้ฟ้าเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดินอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องได้เปิดใจนะครับรับเอาคำคมต่างๆมาพิจารณาในสไตล์ชวนคิดชวนคุยก็น่าจะถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเอาเป็นว่าจะผมจะนำเสนอนะครับเสร็จแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เล่าเรื่องกันแบบสนุกๆชวนคิดชวนคุยนะครับทั้งหมดมีประมาณ40คำคมคิดว่าคงจะไม่สามารถจะไปทั้งหมดได้ก็จะไปทีละตอนทีละตอนนะครับคุยกันสนุกๆ ก็แล้วกันนะครับชุดที่1เนี่ยนะครับ ข้อแรกเขาบอกเกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริตจริงครับ
คนจะมั่งคั่งร่ำรวยมีชื่อเสียงมีตำแหน่งใดๆอุปโลกตัวเองหรือบังคับให้มีการแต่งตั้งตัวเองขึ้นไปนะครับเกียรติยศนั้นหากไม่ได้มาหากพยายามจะแสวงหาด้วยวิถีทางที่มันทุจริตมันย่อมไม่ใช่เกียรติยศผมถามจริงๆนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นมาสู่ตำแหน่งก็ด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนนะครับการต่อสู้นั้นของเสื้อเหลืองเพื่อที่จะล้มรัฐบาลของคุณสมัครและคุณสมชายเพื่อจะให้นายอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องไปปล้นอำนาจจากคนอื่นต้องไปทำลายคนอื่นต้องก่อให้เกิดการบาดเจ็บและตายทำให้กฎหมายบ้านเมืองเสื่อมทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไปเท่าไหร่พอจะลงจากตำแหน่งนะครับก็ยังไม่วายที่จะต้องให้มีคนตายอีกนะครับฆ่าคนแล้วถึงจะยอมยุบสภาถามว่าจะบอกกับวงตระกูลตัวเองลูกหลานตัวเองว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่างภูมิอกภูมิใจได้กระนั้นหรือคุณรู้สึกมีเกียรติหรือในขณะที่คุณอยู่ในตำแหน่งนั้นนะไปประชุมนานาชาติคนอื่นเขาจับมือกันหมดมาถึงตอนที่ตรงที่คุณยืนอยู่เพื่อนทั้งข้างซ้ายข้างขวาเขาเจตนาหดมือทำให้ดูเหมือนว่านะครับไม่สามารถจะเอื้อมมือมาถึงท่านได้มีเกียรติหรือครับแล้ววันนี้ที่ขึ้นสลอนหน้ากันมาเป็นสนชนะครับสปชหรือว่าจะเป็นตำแหน่งอื่นนะครับประยุทธ์จันทร์โอชามีเกียรติหรือครับเกียรติยศไม่ว่าจะเป็นคนชั้นไหนครับถ้ามีแล้วไม่รักษามันไว้ด้วยความสุจริตนะครับคดโกงขาดศีลขาดธรรมนะครับไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองควรจะปฏิบัติในฐานะและตำแหน่งที่ตัวเองกระทำมันก็จะไม่ใช่เกียรติยศที่แท้จริงนะครับต่อให้มีเงินมีทองมีตราฉัตรมีตำแหน่งมียศมีบ้างนะครับมาประดับให้ดูเลิศหรูเกียรติก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็สำหรับพวกเราชาวบ้านก็มองอย่างนั้นนะครับลูกชาวบ้านแต่ว่าคนที่อยู่ในแวดวงอำนาจนั้นนะครับสุจริตอย่างเดียวอาจจะลำบากนะเขาก็คงจะต้องจำเป็นต้องเล่นยิ่งในการเมืองของไทยเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ธรรมดาแต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเกียรติยศจริงๆนั้นใครก็ตามจะใหญ่แค่ไหนมาก็ตามนะครับถ้าคุณไม่สุจริตก็อาจจะมีคนตั้งคำถามต่อเกียรติยศได้เกียรตินั้นมีเกียรติก็เสื่อมเกียรติได้นะครับน้ำลดต่อผุดนะครับก็คงจะเตือนใจได้ทั้งสำหรับคนที่เล่นกับเกียรติยศหรือคนที่เป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาธรรมดาไม่เคยคิดฝันจะยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะวงการไหนเกียรติยศไม่จำเป็นต้องมียศมีศักดิ์ที่สูงส่งแต่ว่ามันมีอยู่ในตัวของคนทุกคนนะครับอันนี้ข้อ2ถ้าคุณหัวเสียคุณจะเสียหัวนะครับหัวเสียก็คือขาดสติอารมณ์ร้อนหุนหันทันแล่นนะครับไม่คิดทำอะไรโดยไม่คิดคุณก็จะเสียหัวก็คือเสียชีวิตนะครับการสู้รบในสมัยโบราณนั้นถ้าใครตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นด้วยอารมณ์ที่มาจากสิ่งกระทบก็มักจะพลาดพลั้งแล้วการพลาดพลั้งในอดีตในสนามรบที่เขาสู้กันนั้นก็ถึงขนาดเสียหัวนะครับถ้าเป็นสนามชีวิตทั่วไปก็จะเป็นการเสียพิษเสียเพื่อนเสียมิตรเสียโอกาสเสียทรัพย์สินนะครับและแน่นอนอาจจะมีโอกาสถึงเสียชีวิตได้เหมือนกันก็ถือว่าหัวของเรานั้นจะต้องรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่เรามีสติสตางค์ตลอดเวลานะครับบางครั้งพูดแล้วนะครับติดลมมันอย่างผมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับไปกระทบใครบ้างนะครับหรือว่าถ้ามีสิ่งกระทบอื่นๆนะครับไม่พอใจอะไรนะครับหรือว่ามีอะไรทำให้ต้องขุ่นมัวนะครับเราก็จะไม่ใสแล้วก็จะทำให้เกิดการสูญเสียได้นี่ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับต้องคุมสติให้อยู่สู้ไปแค้นไปสู้ไปเกลียดไปสู้ไปอิจฉาไปนะครับสู้ไป
ท้อแท้ไปสิ่งเหล่านี้แปลว่าหัวเรานั้นนะครับไม่อยู่ในสภาพปกติก็คือหัวเสียนะครับ ข้อ3นะครับอย่าไล่สุนัขให้จนตรอกอย่าต้อนคนให้จนมุมคมนะครับคมทีเดียวอย่าไล่สุนัขให้จนตรอกอย่าต้อนคนให้จนมุมมนุษย์เราเนี่ยนะครับเขาก็จิตเราก็ใจบางทีถ้าเรานึกถึงหัวอกเขาบ้างเนี่ยนะครับบางทีถึงเราได้เปรียบนะครับถึงเราเป็นฝ่ายถูกมากกว่านะครับเขารู้ว่าเขาผิดอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าต้อนจนกระทั่งเขารู้สึกว่านะครับเขาจะต้องลุกมารักษาศักดิ์ศรีเขาไว้บ้างนะครับก็จริงนะครับมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วอย่าไปทำร้ายคนอื่นให้คนอื่นต้องนะเรียกว่าไม่มีทางจะไปนะครับในสุดแล้วเขาก็ต้องสู้เมื่อไม่มีทางนะที่จะให้เขาได้มีที่ยืนนะครับเขาก็จะไม่ต้องสู้ตรงนี้ไม่ใช่แค่การสู้แบบจะเอาเป็นเอาตายนะครับที่จะต้องฆ่าต้องฟันกันแต่มันหมายถึงเรื่องของการอยู่กันนะครับใครเขาทำผิดนะครับบางทีเรารู้ว่าเขาผิดเราให้โอกาสเขาในการที่จะรู้สึกตัวนะครับอย่าไปต้อนไปว่าเขาจนกระทั่งนะเขาจำเป็นจะต้องลุกขึ้นมานะครับแล้วก็เถียงหรือสู้มันก็ทำให้บรรยากาศการอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขนะครับบางทีก็ต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้างอันนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้กันเชิงความคิดเหตุผลความถูกต้องอาจจะแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวนะใครที่ชนะตลอดชนะเสร็จแล้วจะต้องบี้ให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องบาดเจ็บเสียหายสูญเสียจนไม่มีทางจะไปนะครับหมอบราบคาบนะครับหรือการที่เผด็จการเมืองไทยนะครับต้อนประชาชนนะครับก็คงไม่สามารถจะต้อนได้ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าประชาชนไม่มีทางออกแล้วนะครับในที่สุดแล้วเขาก็จะต้องลุกขึ้นมาสู้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะครับข้อ4อำนาจที่ปราศจากเหตุผลคืออำนาจของคนพาลอำนาจที่ปราศจากความเมตตาคืออำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัยอันนี้จำได้ผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งนะครับจริงครับอำนาจเนี่ยถ้าไม่มีเหตุผลนั้นก็เป็นอำนาจของคนพาลซึ่งคำว่าเหตุผลนั้นนะครับแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองมีเหตุผลทั้งนั้นนะครับแต่เหตุผลนั้นมันสอดคล้องกับหลักสากลสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับหลักความเป็นมนุษย์นะครับและสอดคล้องกับหลักตรรกะทั้งหลายทั่วไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเหตุผลแต่บางทีนะครับอะไรที่มันตะแบงหรือว่าเป็นไปด้วยหลักข้อคิดที่ล้าสมัยโบราณเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นดูถูกเหยียบย่ำผู้อื่นนั่นก็จะเป็นอำนาจที่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงก็จะเป็นอำนาจของคนพาลไปนะครับส่วนถ้าไม่มีเมตตานะครับในที่สุดแล้วต่อให้มีอำนาจในที่สุดแล้วก็จะสร้างศัตรูในที่สุดแล้วก็จะทำให้เกิดความพ่ายแพ้นะครับก็ถ้าเป็นขุนพลทหารสามก๊กจะเป็นเรื่องทหารเกือบจะล้นล้วนนะครับเรื่องของการทหารการเมืองการปกครองก็ผู้นำคนนั้นถ้ามีอำนาจนะครับถ้าไม่มีความเมตตานั้นในสุดแล้วก็จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วในสุดมันก็จะกลับมาทำร้ายตัวเองนะครับพลาดเมื่อไหร่ก็นะครับจะมีคนคอยทิ่มแทงตลอดคงจะเป็นแบบนั้นนะครับ เอาอีกสัก3ข้อนะครับที่ใส่ในสไลด์แรกถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่คุณก็จะได้เป็นใหญ่ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้นก็จริงครับอันนี้จริงผมไม่เคยคิดจะเป็นใหญ่ไม่ชอบที่จะเป็นใหญ่แต่ว่ามีสันดานหนึ่งคือเห็นอะไรที่มันไม่ถูกหูถูกตาหรือเห็นอะไรที่คิดว่าน่าจะดีกว่านั้นนะครับก็มักจะอดรนทนไม่ได้นะครับหรืออาจจะมีสันดานที่ชอบเป็นครูนะครับก็นะเห็นอะไรที่ช่วยเหลือได้นะครับในแง่ของความคิดความอ่านก็จะนะบางทีก็เสนอหน้าไปแนะนำคนอื่นนะครับอาจจะแนะนำง่ายไปหน่อยแต่ออกมาจากเจตนาที่จะให้
ที่จะแบ่งปันนะครับก็ประมาณนั้นก็คงจะได้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่คิดจะเป็นใหญ่แต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่จะเป็นใหญ่อย่างเดียวคุณคิดจะเป็นอะไรก็จะได้อย่างนั้นคิดจะเป็นคนดีมีความสุขคุณก็จะได้ความสุขนะครับถ้ามันสมเหตุสมผลคิดจะเป็นใหญ่อาจจะไม่เป็นสุขได้ทั้งหมดนะครับความยิ่งใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะต้องใหญ่แล้วจะมีความสุขเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งอันตรายอันนี้พูดเองนะครับ ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรแต่ถ้าคิดจะเป็นใหญ่คนจะเป็นใหญ่นั้นนะครับสำหรับครอบครัวที่อยู่ในชนชั้นปกครองมีประวัติของการใช้อำนาจอยู่กับอำนาจเขาก็คงมุ่งหวังจะเป็นใหญ่นะครับก็ต้องคิดจะเป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องวางแผนกันเป็นนายทหารนี่นะครับถ้าจะได้เป็นใหญ่เป็นถึงผบ.ผ.ทบ.เนี่ยก็ต้องนะครับไล่ตำแหน่งกันไปบางตำแหน่งต้องได้ก็ต้องต่อรองกันอย่างเต็มที่นะครับจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับก็ว่ากันไปส่วนใครจะเป็นส.ส.อย่างนี้นะครับถ้าลูกหลานเขาจะให้พ่อแม่เขาอยากจะให้ลูกหลานต่อท่อเป็นลูกเป็นส.ส.อะไรต่อก็ต้องมันก็คงนะครับไม่ใช่แค่คิดธรรมดาก็ต้องวางแผนด้วยถ้าไม่คิดเนี่ยมันจะเริ่มทำได้อย่างไรบางอย่างไม่ใช่คิดปุ๊บแล้วก็ได้เป็นปั๊บนะครับก็ต้องวางแผนนี่ก็คงจะมีความหมายประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าคนที่อยากจะรวยเนี่ยนะครับคิดอย่างเดียวนะครับก็คงจะไม่รวยทีเดียวแต่ว่าถ้าไม่คิดอยากจะรวยเลยนะครับคุณก็จะไม่มีทางรวยนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆข้ออีกข้อนึงนะครับนี่ผมตัดมาทั้งหมดมันมี42นะครับแต่ผมแบ่งเป็นช่วงละประมาณ5คำคมนะครับอันนี้ก็ตัดส่วนท้ายมาไว้ส่วนแรกเลยนะครับยาวหน่อยแล้วผมจะทยอยนะครับทีละส่วนเนี่ยนะครับให้เป็นสิ่งที่เตือนสติพี่น้องนะครับเอามาทีละ5นะครับอันนี้ก็แถมให้เป็น7นะครับน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำชั้นใดเราก็กลายเป็นคนฉลาดในช่วงเวลาลำบากฉันนั้นนะครับก็น้ำนี่ไหลลงที่ต่ำฉันใดนะครับอันนี้ก็จริงนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่สาระจริงๆก็คือว่าเราจะฉลาดก็ในช่วงเวลาลำบากฉันนั้นเวลาที่เราลำบากนั้นนะครับคนเราจะนำเอาบทเรียนต่างๆมาใช้หรือบางทีก็จะได้คิดถึงบทเรียนใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็ต้องถือว่าทำให้เรากลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาถือว่าน่าสนใจครับถือว่าน่าสนใจน่าจะจริงตามนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วมนุษย์เรานั้นอย่ารอให้ถึงเวลาลำบากหรือทำให้เกิดปัญหาแล้วถึงจะเกิดสรุปบทเรียนนะครับบทเรียนหลายอย่างนั้นคนฉลาดเรียนรู้จากความผิดของผู้อื่นนะครับคนฉลาดจริงๆไม่ต้องไปทำความผิดนะครับเสมอไปถึงก่อนที่จะเรียนรู้แต่ว่ามนุษย์เรานั้นจะต้องประสบความลำบากแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยไม่บ่อยก็นะครับนานๆทีแต่ว่าเมื่ออยู่ในช่วงเวลาลำบากเราก็จะได้บทเรียนแล้วก็จะเป็นกลายเป็นคนฉลาดนะครับก็เพราะนั้นก็คงอย่าไปกลัวเวลาที่เราอยู่ในห่วงความลำบากนะครับเพราะว่าความลำบากนั้นทำให้เรานั้นได้เกิดกำลังใจเกิดบทเรียนนะครับเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดประสบการณ์ใหม่นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับดวงอาทิตย์ทำให้ทุกสิ่งกระจ่างชัดแต่เราก็ยังต้องทำความเข้าใจในส่วนที่มืดซึ่งยังคงดำรงอยู่ก็จริงๆก็เป็นความมืดความสว่างนะครับบางอย่างก็ชัดในชีวิตนี้นะครับแต่บางส่วนมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราเข้าใจไม่ได้สัมผัสไม่ถึงนะครับสับสนชีวิตก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับในส่วนที่มันมองเห็นและส่วนที่เรามองไม่เห็นส่วนที่เราเข้าใจและส่วนที่เราไม่เข้าใจ
ก็ส่วนที่มันเรายังไม่เข้าใจก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้นะครับเราที่เกิดมาก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจะเรียนรู้เนี่ยนะครับก็คงไม่สามารถจะรู้ได้ทุกเรื่องก็ต้องเปิดใจเอาไว้ว่าในโลกนี้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่จะทำให้เรานั้นงุนงงสงสัยหรือว่าจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับแหมอันต่อไปนี่จริงก็น่าสนใจนะครับนี่ใช้เวลาไป20นาทีคงจะพอก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันมีนะครับมีอีกประมาณหลายอันเลยเดียวแต่ว่าจะมาชวนคิดชวนคุยกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องถ้าอ่านแล้วผ่านเลยเนี่ยนะครับตัวผมเองก็จะไม่ได้ประโยชน์นะครับอ่านไปแล้วก็ลืมไปแต่ถ้าอ่านแล้วได้พูดได้คุยได้คิดได้เอาสิ่งที่นะเราได้อ่านนี้มาผูกโยงกับประสบการณ์ของตัวเองมันจะจำได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะสำหรับพี่น้องที่น้องๆ นะครับที่เรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ต้องการจะท่องคำศัพท์หรือว่าต้องการจะคุณทำความคุ้นเคยนะครับกับบางเรื่องบางอย่างนะครับการที่เอามาผูกโยงกับตัวเองนะครับเอามาเขียนประโยคเพิ่มเติมนะครับเอามาแต่งเติมนะครับก็จะทำให้เกิดความแม่นยำเข้าใจลึกซึ้งและก็สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ในที่สุดนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วโอกาสหน้านะครับจะนำมาเสนอเป็นตอนๆไปก็คงจะติดตามกันนะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์อันนี้ไม่ได้เป็นสาระที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยหวังว่าทางรัฐบาลทหารไทยคงจะไม่มาบล็อกนะครับวันนี้เห็นว่าไล่บล็อก YouTube ของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับดะเลยจะไม่ให้เหลือซากเลยว่างั้นก็ทำไปครับแต่ว่าเรามีทางอื่นแล้วพี่น้องเองก็คงจะหาทางที่จะฝ่าบล็อกได้นะครับไม่รู้ก็ถามคนข้างๆก็แล้วกันแล้วเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ